นับแต่ผมถูกผีแม่ดวงเมียเจ้าไปรหลอกเอาแล้วผมไม่ได้โผล่ไปเขตวัดใหญ่ทนบุรีอีกเลยเมื่อเจ้าไปรเขาเผาศพเมียเขาแล้วเขาก็ย้ายที่อยู่ไปอยู่แดนอื่นผมจึงหมดโอกาสที่จะได้ไปพบคู่รักของผมได้ถ้าไม่มีกระต๊อบของเจ้าไปรเพื่อนผมอยู่ในเขตบ้านนั้นผมจะเข้าไปในบ้านเขาได้อย่างไร ผมไปดักพบที่ท่าเรือเมปากคลองตลาดบ่อยๆแต่ก็ไม่พบเธอไม่ได้ข้ามฟ้าเข้ากรุงเทพเลยคงอยู่แต่ทนบุรีจะมีจดหมายก็มีไม่ได้พ่อแม่เขาก็วุ่นเท่านั้นเองงานผมก็กําลังวุ่นนายของผมใช้เป็นตัวแทนไปติดต่อส่งสินค้าหัวเมืองเสมอมิขาดในเที่ยวที่จะไปนี้ไม่ได้เอาสินค้าไปส่งเพียงแต่ไปตกลงก่อนเท่านั้นตอนหลังจึงจะคุมเอาไปส่งผมก็เลยถือโอกาสอาศัยรถเพื่อนเข้าไป เพ,เพื่อนเขารวมทุนกันไปเที่ยวสีราชาพอดีก็เลยขอติดรถไปด้วยสมพงศ์คนขับผมนั่งมาข้างๆรถคันนี้เป็นรถโฟลกใหญ่ที่พักพวกเขาเอามาเที่ยวกันได้โดยหนายห้างของเขาอนุญาตแต่คนขับไม่มีเพราะว่าคนขับกําลังไปในกิจสําคัญเกี่ยวกับการเป็นการตายเมื่อสมพงศ์ขับรถให้พวกเราก็ตกลงยืมรถในห้างของเขามา สมพงศ์ขับรถได้นิ่มนวลมากน่าชมในรถมีทั้งหญิงทั้งชายคุยกันสนุกเฮฮาผมขอบใจสมพงศ์ที่ไม่ดื่มเหล้าเลยเขาคงถือหน้าที่ขับรถสําคัญกระมังก็เลยไม่ดื่มเหล้าหรือว่าเขาเลิกไม่ดื่มแทตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเมื่อหลายปีมาเคยเห็นเขาดื่มอย่างหนักสมพงศ์คุยไปขับไปอย่างใจเย็นสุขุมเขาคุยได้สนุกมากพวกเราก็หากันคลืนคลืนแต่พอรถเหยียบเข้าเขตชนบุรีผมรู้สึกว่ารถแกว่งไปเล็กน้อย ผมหันดูหน้าสมพงษ์เห็นเขาหน้าตื่นหน่อยๆในช่วอึดใจนั่นเองหน้ารถมันก็แกว่งอีกคล้ายคนขับเผลอหรือว่าหลับในคนในรถตกใจไปชั่วขณะพวงมาลัยมันเป็นยังไงรึผมถามเปลาวเขาตอบพร้อมกับสั่นหัวผมนั่งนิ่งเมื่อเขาไม่บอกว่าอะไรเป็นอะไรก็ไม่จำเป็นต้องไปถามอะไรกันอีกเขาอาจจะพลาดไปนิดหน่อยจึงไม่อยากจะพูดแล้วก็ไม่อยากจะบอก ข้างในรถเห็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็สนุกสนานกันต่อไปส่วนผมนั้นสงสัยว่าสมพงษ์จะมีธาตุหลับในเกิดชักไม่ไว้ใจแต่เพียงคุมเขาอยู่ในทีครั้นจะถามว่าเขาง่วงนอนหรือเปล่าผมจะขอขับแทนเขาเองแต่ก็เกรงใจกันนักพวกจับพวงมาลัยไม่ชอบให้ใครมาหมิ่นในฝีมือตนผมจึงคอยระวังไว้เงียบๆมาในอีกชั่วครู่เดียวสมพงษ์หน้าตื่นตกใจและหักพวงมาลัยวูบผมไม่เคยละทิ้งสายตาจากเขาเลย เห็นได้ว่าเขาตกใจคล้ายรถจะทับใครแล้วจึงหักพวงมาลัยหลบแล้วก็หลบเกินไปรถกำลังจะชนราวสะพานคนในรถร้องกันเจี๊ยวเจ้าผมคุมดูอยู่แล้วจึงรีบแย่งพวงมาลัยหักหลบพ้นราวสะพานไปเคราะดีถ้ามีรถสวนขึ้นสะพานมาก็ประสานงากันอย่างแน่นอนคนในรถอาจจะทั้งเสียชีวิตอาจจะทั้งบาดเจ็บอย่างไม่มีปัญหา ผมร้องบอกเขาให้ยกเท้าจากคันน้ำมันเสียงลั่นและเขาก็ยังมีสติอยู่บ้างปล่อยคันน้ำมันทันทีสมพงศ์ลือไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยสมพง์ผมถามเมื่อรถหยุดหน้าเขาขาวซีดสั่นหัวและเอามือตบหัวของเขาเองให้หายงงกันไม่ได้เป็นอะไรแต่มันมีเรื่องอะไรไม่รู้บอกกันไม่ได้เขาพูดตะโกนลัน่นในเมื่อต่างคนเข้ามารุมล้อมถามเขา ขาเอาสองมือกุมหัวก้มหน้าไม่ยอมพูดอะไรอย่าถามอ้วเลยนบแกขับรถทีเขาพูดเร็วและก้มหัวเอาตัวซุกเบาะรถผมเห็นอาการแล้วตกใจเขาเป็นอะไรไปเล่าถามอะไรเขาก็ไม่พูดหมดทางจะแก้ไขผมเห็นมีทางจะแก้ได้ในยามฉุกเฉินอย่างนี้ก็คือเล่าเพราะเขากินเล่าเป็นถ้าเขาเกิดใจอ่อนหรือจะเป็นลมก็ไม่หวาดกลัวอะไรที่เขาไม่บอกเรา ถ้าเอาเหล้าให้ดื่มสักหนึ่งเป๊กเลือดจะวิ่งแรงทําให้สติที่เสียไปกลับคงคืนผมมองดูอย่างพินิษแล้วว่าเขาไม่ใช่เกิดว่าเสียสติโดยฉับพลันหรืออะไรทั้งนั้นเขาพูดอย่างคนธรรมดาต่างหากแต่มีท่าทีกลัวอะไรหรืออยู่ๆเกิดนึกหวาดหวันความหลังอะไรของเขาขึ้นมาก็ได้ผมเอาเหล้าส่งให้เขาดื่มหนึ่งเป๊กเขารับไปดื่มทันทีผมก็เลยเปลี่ยนที่นั่งไปเป็นคนขับ พวกที่นั่งมาในรถก็มีท่าทีโล่งอกโล่งใจเพราะไม่มีใครขับรถเป็นเลยคนเดียวถ้าผมไม่อาศัยมาด้วยคงจะเดือดร้อนแค่ไหนเมื่อสมพงษ์มามีอันเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายขึ้นเช่นนี้ใครจะขับรถกลับเล่าผมขับเข้าตลาดชนและหยุดรับประทานอาหารต่างก็สั่งเล่าสั่งอาหารกันผมกระซิบบอกพวกว่าอย่าถามอะไรเขานะผมจะเป็นผู้ถามเองขอโอกาสทางห่างคนสะหน่อย ผมฉุดมือสมพงศ์ไปนั่งโต๊ะห่างออกไปเพียงสองคนสมพงศ์ดื่มเหล้าเข้าไปอีกสมพงศ์เฉพาะลือกับอ้วนะหรือคงจะเล่าอะไรให้อ้วฟังได้กระมังผมถามอย่างใจเขาไปก่อนเพราะไม่แน่ใจว่าเขาจะพูดแต่เขาก็พยักหน้าน้อยๆกันมีความหลังอ่ะนบเขาพูดเบาๆแล้วก็สายตาดูว่าใครห่างๆพอที่จะพูดอะไรได้บ้างกันเคยขับรถคว่ำม,มีคนตายหลายคนตัวกันเองก็รอดตายเขาว่า ผมงงนิดหน่อยเพราะไม่รู้เรื่องเคามาก่อนเลยว่าแอบไปขับรถจนเกิดการตายขึ้นแล้วทำไมล่ะผมรีบถามเพราะอยากรู้เมื่อตอนแรกไอ้คนที่มันตายในรถที่กันขับมันยืนข้างถนนและทําท่าจะโผล่เข้ามาใส่รถกันก็เลยหักหลบเขาพูดแล้วก็เอามือขยี้ตายกแก้วเหล้าดื่มเข้าไปอีกมันวิ่งตามกันมาแล้วร้องด่ากันว่าไอ้คนสับปลับไอ้คนเมาโทษกูมันมีเรื่องอะไรกันล่ะ มันกลุ้มใจอ่ะแล้วก็นึกกลัวมันตามด่ามาติดๆเลยนะกันก็แกล้งนั่งนิ่งเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันด่าแกว่าไงวะสมพงษ์ผมดื่มเหล้าเข้าไปแล้วก็ถามกระชั้นชิดเพราะว่าเกิดสนใจเรื่องนี้กันมันเสียวะ่ะกันโยนเรื่องไปให้ตำรวจว่าไอ้คนนั้นเนี่ยมันขับรถเพราะว่ามันตายไปแล้วกันก็เลยเหมาโทษให้มันไปเลยถ้ากันร,รับว่ากาันขับกันก็ติดตารางไหนๆมันตายไปแล้วก็โยนไปเลย มันตามด่ากันว่าไอ้คนไม่มีศีลสัตว์มันแช่งให้กันตายอย่างมันมันร้องด่าตามด่าน่ะแกเห็นตัวมันหรือเปล่าตอนมันตามด่านะไม่ได้เห็นตัวได้ยินแต่เสียงเท่านั้นแหละแต่ตอนแรกเนี่ยเห็นตัวมันนะอา้าวแล้วอีตอนชนราวสะพานหล่ะสมพงค์แหมสมพง์ร้องครางสีหน้าหวาดกลัวเห็นสิมันหลายคนด้วยทั้งหญิงทั้งชายวิ่งเข้าใส่รถกันตกใจก็เลยหักหลบ ผมฟังเท่านี้ก็ทราบเรื่องดีและผมเชื่อสมพงศ์เพราะว่าเรื่องผีเนี่ยผมโดนมากับตัวเองแล้วเมื่อแม่ดวงเมียเจ้าไพรเพื่อนผมออกลูกตายในท้องหลอกผมได้ผมโบกมือให้ปิดเป็นความลับและจะไม่พูดให้ใครฟังอีกเลยเรื่องผีผีสงังสางไปพูดให้ใครๆฟังก็มีคนเชื่อ,อยากจะไปกันใหญ่ผมเดินไปที่โต๊ะใหญ่พูดเสรเรื่องไปอย่างอื่นไม่พูดเรื่องที่เป็นความลับของสมพงศ์ให้คนอื่นฟังได้เรื่องละ สมพงษ์เขามีเรื่องอยู่เป็นความหลังเกิดเสียใจขึ้นมาอารมณ์เสียไปชั่ววูบไม่เป็นไรผมรับหน้าที่ขับให้เองตลอดไปทั้งขาไปแล้วก็ขากลับก็แล้วกันไม่ต้องห่วงนะผมบอกพวกให้สบายใจพอรับประทานอะไรกันบ้างพอควรผมก็ขับรถต่อไปอยังบางแสนไปเฮฮากันที่นั่นอีกแต่ปลายทางของพวกเราแค่ศรีราชาและผมก็ต้องไปติดต่อหน่วยงานที่นั่นด้วย แต่เราพักกินลมบางแสนกันนานไปหน่อยบางคนอาบน้ำก็มีตามใจสมัครไปถึงสีราชาก็เย็นมากผมจอดรถที่หน้าร้านอาหารรถดีที่เคยกินและผมก็ขอตัวรีบไปตกลงพูดการค้าซะก่อนกว่าจะแล้วเสร็จเพราะว่ามีหลายแห่งที่ต้องติดต่อพอเสร็จงานก็พอดีจวนค่ำ เราจึงเข้ารับประทานอาหารกันทั้งดื่มทั้งคุยสนุกกันพอดูแต่สมพง์ไม่ค่อยคุยคล้ายกับจะห่วงอะไรทั้งห่วงหน้าคอยแต่สายไปดูนอกร้านอยู่เสมอผมคนเดียวที่รู้เรื่องเขาดีเขาห่วงการกลับแน,แน่เป็นเพราะว่ามันเป็นเวลากลางคืนเขาคงจะกลัวตามทางผมกระซิบบอกเขาว่านั่งให้ใกล้กันก็แล้วกันถ้ามีอะไรขึ้นจงฟุบตัวลงส่วนพวกที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาก็ทำเริงกันไปตามเรื่องของเขา ความจริงรถโฟล์กใหญ่มีเก่งแข็งแรงและมีกระจกดีทุกด้านไม่น่ากลัวอะไรในเรื่องพูดผีปีศาจจะหลอกหลอนแต่สมพงษ์จะกลัวว่าเมื่อเห็นเข้าแล้วจะเสียหลักในการขับอาจจะเกิดอันตรายขึ้นแต่เมื่อผมรับมาขับเองก็ไม่น่าจะมีอะไรน่ากลัวอีกเรื่องผีน่ะผมไม่ใช่จะเก่งแต่จัดว่าผมเคยโดนมาแล้วโดนทั้งชนิดตัวต่อตัวเลยก็มีไม่มีเพื่อนสักคนคราวนี้แม้แต่จะพบกันบ้างก็ยังมีคนในรถตั้งเยอะตั้งแยะพออุ่นใจ รถเรามาถึงเมืองชนผมได้แวะเข้าไปในตลาดอีกเพราะนึกได้ว่าเราไม่มีเหล้าติดรถกลับเลยจะหมดเฮฮาไปหน่อยทั้งหมดกำลังใจแก่ผมและสมพงษ์ด้วยคนอื่นๆเขาไม่รู้เรื่องอะไรเขาก็สบายใจกันไปยังไงยังไงขอเอาเหล้าเป็นที่พึ่งไว้ก่อนครั้นพอหยุดรถเข้าหน้าร้านร้านหนึ่งก็เจอเอาเพื่อนกลุ่มใหญ่แล้วก็เพื่อนกลุ่มนี้ บังเอิญรู้จักกันเข้าด้วยกับพวกที่มาบนรถเราจึงเอะอะกันเป็นการใหญ่เขาขอให้ลองเอ็นกวางผัดสักหน่อยนึงเขาว่าร้านนี้ฝีมือเยี่ยมนักเรื่องจะแวะเพียงซื้อเหล้าเท่านั้นก็กลายเป็นการคืนเครงไปอีกทุกคนไม่รู้อะไรของผมกับสมพงศ์ตัวการเขาไม่ห่วงเวลากลับจะดึกดื่นมันก็ต้องถึงกรุงเทพคืนนี้แต่ผมกับสมพง์สิไม่ค่อยสบายใจนักแต่ว่าตามใจคนหมู่มากดีกว่าจะขัดคอกันอยู่ก็อยู่ไปก็ไป ดื่มและกินอาหารกันอีกพอควรจึงร่ำลากันกลับเราเผลอเวลาไปหน่อยหนึ่งชักจะไม่ค่อยมีรถสินค้าผ่านรถเราเลยนานๆจะมีรถสักคันหนึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าสมพงค์ค่อยจะดีขึ้นเพราะเล่าย้อมใจเข้าไปมากดูเขาไม่ค่อยจะมีท่าทีหวาดเกรงอย่างขาวแรกๆร,รถเราพ้นเมืองชนจนจะถึงเขตบางปะกง ผมต้องเบาเครื่องลงทันทีเพราะไฟรถระสว่างมองไปข้างหน้าพบรถคันหนึ่งคว่ำอยู่ข้างทางและมีคนนอนเกลื่อนกลางถนนผมใจหายวูบมาพบรถอุบัติเหตุเข้ารถเราเข้าไปหยุดใกลๆ้ๆจึงเห็นว่าคนที่นอนเกลื่อนนั่นเลือดอาบทุกคนอย่างพวกผู้หญิงในรถเราเนี่ยก็ร้องกรีดกราดกันอย่าหยุดอย่าหยุดรถไปเลยไปเลยเร็วเข้าสมพงษ์ร้องลั่นสั่งผมยังตื่นกลัวเสียงสั่นรัว เราเสียมันระยาดนะถ้าเราไม่หยุดเนี่ยผมว่าแต่ใจนั้นไม่รู้จะทําอย่างไรเหมือนกันการจะช่วยเหลือคนเจ็บเราก็รถเล็กเท่าที่นั่งกันมาที่ไหนจะพอบรรทุกคนเจ็บตั้งเยอะตั้งแยะหมดแต่จะบาดเจ็บหรือตายก็ยังหารู้ไม่เพราะทุกๆร่างนั้นไม่กระดิกเลยทั้งนั้นรีบไปนบรีบไปเร็วสมพงษ์เร่งระล่ําระลักพวกในรถเราก็กําลังหา,หารือกันอึกอักอยู่ในขณะนั้นเองเหตุพิศดารก็เกิดขึ้นพวกเราร้องกันเอะอะทั้งคันรถ เพราะร่างคนที่บาดเจ็บหรือนอนตายอยู่กลางถนนนั้นกลับผุดลุกขึ้นยืนทั้งหมดและมีชายคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาที่รถเราชี้มือเข้ามาที่รถพวกเรานบไปเร็วนี้พวกมันทั้งนั้นเลยไอ้คนตายโหงพวกนั้นน่ะสมพง์ร้องเสียงหลงผมได้สติจึงสตาร์ทเครื่องแต่ยังไม่ทันจะออกรถก็มีรถคันหนึ่งหักเลี้ยวหัวโค้งมาข้างหน้าเราเปิดไฟสว่างจ้าเต็มถนนและบัตนั้นเองหญิงในรถเราก็ร้องกรี๊ดขึ้นสุดเสียง ตัวผมเองหัวใจแทบหยุดเต้นลมดันขึ้นจุกคอหอยเพราะว่าพอไฟรถอีกคันสวนมาจะภาพรถคว่ำและคนบาดเจ็บทั้งหลายหายไปหมดกับตาเราทุกคนเป็นครั้งที่สองที่ผมถูกผีหลอกอย่างจังสมพงฟุบไปแล้วขณะที่รถขนส่งสินค้าวิ่งสวนเราเข้าเห็นเราหยุดเขาก็มีแก่ใจตามมารยาทคนขับรถเขาหยุดแล้ตะโกนถามว่ารถเป็นอะไรบ้างครับเราทั้งหมดทุกคนอึกอักพร้อมกับตอบไปว่า อ๋จอจอดพักครับผมตอบเสียงสัน่นขอขอบคุณครับพี่พอเขาได้ยินคําตอบว่าไม่มีอะไรเขาก็ออกวิ่งต่อไปพอดีกับผมได้สติขึ้นมาจึงออกรถทันทีแต่ใจนั้นยังสัน่นผมคิดว่าทุกคนคงไม่กล้าจะมีใครเหลียวไปดูข้างหลังผมตะโกนไปข้างหลังบอกว่าช่วยรินเล่าให้สักแก้วหนึ่งเถอะหัวใจมันจะหยุดซะให้ได้ขาดเสียงผมไปนานพอดูจึงมีแก้วเล่าส่งมาพวกผู้หญิงเป็นยังไงบ้างอะครับผมถาม ลงฟุบกับเบาะรถแล้วเสียงชายตอบเอาเหล้าให้เธอดื่มอีกสิผมว่าผมเองก็ต้องเอาไม่ไหวครับข้างหลังตอบมาผมขับไปพูดไปพอได้เพื่อนชำเลืองดูสมพง์หน่อยนึงเห็นยังคงฟุบอยู่ผมเหยียบคันเร่งจนลมออกหูจนมาถึงคลองด่านตามร้านยังมีแสงไฟสว่างอยู่มากจึงแวะที่นั่นเพื่อหยุดแก้ไขพักพวกที่ช็อกให้กลับมามีสติขึ้น พวกผู้หญิงมีสติเร็วกว่าสมพงศ์เพราะพวกเธอไม่รู้เรื่องเดิมอะไรมาก่อนเพียงแต่เห็นสิ่งอัศจรรย์เข้าเท่านั้นแม้แต่ยังจะไม่หายกลัวเท่าไหรด่ดีไม่ถึงกับตัวสันรัวเหมือนสมพงศ์ที่เป็นผู้รู้เรื่องหรือต้นเรื่องที่ทําให้เกิดเหตุนี้ขึ้นบางคนออกความเห็นอยากจะให้เราจอดรถทวงเวลาจนสว่างที่คลองด่านพออาศัยแสงไฟและผู้คนตามร้านค้าที่นั่นเป็นเพื่อน แต่ความจำเป็นของเรามีอยู่ว่าพรุ่งนี้ต้องทำงานกันทุกคนต้องจำใจกลับแม้จะกลัวแสนกลัวก็ต้องกลับกันคนที่หนักที่สุดก็คือผมถึงจะกลัวอย่างไรก็ต้องขับรถคนอื่นๆมีโอกาสกลัวและซุกตัวกับเบาะหรือเอาผ้าปิดตาซะยังดำได้แต่ผมสิทำไม่ได้ต้องนั่งทางตาแล้วก็ประคองพวงมาลัยตลอดทางและก็ไม่ทราบว่าเหตุการณ์อย่างเมื่อครู่นี้จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่เพราะว่าถนนหนทางยังอยู่อีกไกล ตอนแรกคิดไปสะว่าคืนนี้ผมเป็นผู้ขับรถไม่ใช่สมพงษ์ขับคู่อริที่ตายที่ถูกเหมาโทษนั้นคงไม่เอาเรื่องกับผมแต่ที่ไหนได้เมื่อตะกี้นี่ผมก็ขับเองแทๆ้ๆยังโดนเข้าอย่างจังจึงไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่จะโดนเข้าอีกผมขับมาในท่ามกลางความมืดทั้งสองข้างมีแสงสว่างเพียงไฟหน้ารถเราเท่านั้นที่พุ่งเป็นลำยาวไปไกล ถือมั่นในพวงมาลัยเพียงรักษาไม่ให้ชนกับรถอื่นและชนคนข้างถนนที่เขาเดินไปมาโดยมีกิจหรือความจำเป็นที่เขาจะต้องย่าเท้าในเวลากลางคืนผิดเวลาถ้าหากเป็นใครเรียกให้ช่วยหรือขอโดยสารไปด้วยอย่าหวังว่าในนบจะหยุดรับเข็ดซะแล้วถ้าขวางเป็นชนเด็ดขาดเพราะถ้าเป็นคนธรรมดาย่อมไม่มีใครกล้าข,ขวางรถเป็นแน่ สมพงษ์ไม่ยอมลุกขึ้นบนเบาะเลยเขาลงนั่งที่พื้นรถและฟุบหัวลงกับเบาะสบายไม่ยอมดูอะไรข้างๆรถผมได้เพื่อนที่อุ่นใจอีกสองคนที่อยู่ข้างหลังเมื่อเขาให้หญิงเอ็นกายกับพนักพิงนวมได้เต็มที่เขาทั้งสองก็จิ้มก้นนั่งที่เบาะเพียงเล็กน้อยโอนร่างตอนบนมาทาบกับพนักพิงของผมและคอยรินเหล้าส่งให้ในคืนนั้นผมดื่มเหล้าเป็นน้ำไปเลยความเมาที่มีอยู่จ้องแต่จะคอยหายไปหมด ส่วนที่นั่งตอนหลังต่อไปอีกที่หนึ่งเป็นผู้หญิงอีกสามคนกอดกันเป็นกลุ่มไม่พูดไม่จาอะไรเลยเหตุร้ายยังไม่มีอะไรเลยมีแต่กระเซ็นกระสายบ้างคล้ายสติผมจะเป็นไปเองซึ่งก็จัดว่าเป็นปีศาจของพวกนั้นก็จัดไม่ได้มันมีคลค้ายๆจะเป็นนกชนิดหนึ่งบินตามรถและมันบินมาไล่เรียกกับรถผมไม่เอาใจใส่เพราะว่าประเดี๋ยวก็หายไปประเดี๋ยวก็มีมาแต่ครั้นนึกคิดว่าเอนกอะไรกันเล่าจะบินเร็วเท่ารถที่กำลังวิ่งเร็วขนาดลมออกหู พอนึกอย่างนี้ก็เอะใจทันทีแต่ว่าตั้งสติขับรถมาเรื่อยๆก็นึกอยู่ว่านกเปรตอะไรมันจะบินเร็วเท่ารถคุณนพเมื่อกี้เห็นนกอะไรไหมเพื่อนชายที่เกาะหลังกระซิบถามผมใจหายวูบนึกไม่ผิดคนข้างหลังก็ยังสงสัยเหมือนกันกับผมเห็นสิผมตอบแต่ช่างมันเถอะพอขาดคำมองไปข้างหน้ารถก็เห็นนกอีกตัวขาวโพลนบินสวนเข้ามาหาเราพอใกล้ก็โดนกระจกหน้ารถดังปัง แต่แล้วมันก็ถลาลมหรือถูกลมพัดกระเด็นไปก็ไม่ทราบเพราะรถวิ่งเร็วไม่ว่าอะไรทั้งนั้นที่จะติดที่หน้ารถได้ย่อมกระเด็นไปโดยเร็วทั้งนั้นเอากับมันทั้งนั้นผมประกาศเสียงลั่นด้วยเกิดโสาสะและหึดสู้ซะแล้วผู้ช่วยข้างหลังก็ส่งเล่าให้ผมอีกแต่รู้สึกว่าเขามือสั่นน้อยๆผมรับมาดื่มรวดเดียวเลยข้างหน้ารถเรามีนกบินตัดหน้าสองสามหนเอาละกูสู้กับมึงทั้งนั้นแหละผมฮึดสู้ซะแล้ว พอเลยบางปูเข้าเขตตัวเมืองสมุทรแล้วค่อยใจเฉื้นขึ้นพอจะหักเลี้ยวเข้าโค้งบางปิงที่พวกท่องเที่ยวทางรถเรียกกันว่าโค้งมรณะก็เพราะว่าพวกคนเมาเลี้ยวโค้งนี้ไม่ค่อยจะเบารถหรือไม่ก็เลี้ยวโค้งสวนกันเกิดกินทางกันขึ้นอีกคันจะโดยเมา,มาหรือมืออ่อนก็ตามจะต้องวิ่งชนเสาลายที่ปักไว้เป็นที่สังเกตรอบโค้งนั้นรถจะเลยตกถนนลงสู่ที่ต่ำสิ้นชีพกันไปหลายต่อหลายราย จนชื่อเสียงโค้งนี้กระชอนอย่างน่าสยดสยองแม้จะเปลี่ยนชื่อโค้งให้เพราะหูขึ้นเจ้าความน่ากลัวก็ยังประจำใจคนอยู่ผมผ่านเส้นทางนี้นับร้อยเที่ยวแต่ก็เป็นเวลากลางวันบ้างหัวค่ําบ้างแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผ่านมาตอนดึกๆผมไม่ได้เกิดความกลัวแต่อย่างใดใช้ความระวังเป็นพิเศษเพราะรู้อยู่ว่าไม่ใช่เกิดจากปีศาจร้ายที่จะคอยฆ่าคนทั่วไปก็หาไม่เท่าที่ตายตายกันมานั้นเกิดจากความประมาทเป็นส่วนมาก เมื่อผมเบาเครื่องชะลอเข้าโคง้งไฟรถสว่างพุ่งไปที่เสาลายที่ปักรายล้อมอยู่มีเสาหนึ่งคล้ายคนนั่งคลุมหัวอยู่ที่เสานั้นสองคนข้างหลังผมร้องเอผมก็สะดุ้งเหมือนกันแต่แล้วเหตุการณ์ก็เปลี่ยนไปอย่างน่าคิดมันคือนกกลางคืนนั่นเองตัวใหญ่มากพอแสงไฟรถเราพุ่งเข้าใส่มันมันก็ถลาบินแต่กลับบินเข้าแส่รถเราคงจะตาฟางไฟรถเราก็เลยโดนเอาถนัดเสียงดังโครมเป็นอันว่าไปอีกศพหนึ่งของเจ้านกกลางคืน แต่หัวใจผมนะรืออย่าถามเลยเพราะผมเองก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นนกหรือไม่ใช่เพราะว่าตอนแรกเห็นเป็นคนคลุมหัวต่อเมื่อมันบินขึ้นจึงเห็นเป็นนกซ้ํามันยังถลาบินเข้าชนรถเราใจใครบ้างจะไม่เสียวูบทั้งนั้นที่ตอนเห็นว่าเป็นนกแต่มันน่าประหลาดว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นตอนมันบินตรงเข้ามาหาเราสิครับใจมันวูบทีเดียวพอดังพลักใหญ่ก็สะดุ้งไปทั้งตัว ผมเข้าใจว่าเพื่อนข้างหลังก็คงใจเดียวอย่างกับผมพอเข้าทางแยกปากน้ำกรุงเทพผมต้องหยุดรถพักถอนหายใจที่นั่นหมดห่วงเรื่องน่ากลัวแล้วไฟสว่างสวัยเต็มถนนทีนี้ผมกับผู้ช่วยทางใจนั้นก็ดวดเล่ากันเป็นการใหญ่ตอนนี้หญิงอีกสี่คนก็โงหัวขึ้นมาได้เมื่อเข้าทางหมดหน่ากลัวทั้งพ่อเจ้าประคุณสมพงษ์ก็โงขึ้นมานั่งดวดเล่ากับเขาผมเอามือรูปอก ให้คนอื่นดูว่าโล่งใจไปแล้วกว่าจะพ้นแดนมืดมาได้ก็หลายตลบที่ใจหายใจคว่ำต่อจากนั้นผมได้ขับรถไปส่งคนที่ร่วมทางมากับเราอีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านเดียวกันกันกบหญิงสามคนบ้านนี้เป็นบ้านสองชั้นพอเปิดประตูรัว้วแล้วก็มีบริเวณจอดรถได้ดีเจ้าของบ้านเลยชวนเราแวะขึ้นบ้านก่อนกินเหล้ากันก่อนสักพักหนึ่งเพื่อคุยกันถึงเหตุการณ์วันนี้เป็นที่ระล,ลึก ในที่สุดเกิดอย่างไรขึ้นก็มีทราบต่างคนต่างจะนั่งหลับกันที่บ้านนั้นเพราะบ้านของแต่ละคนเนี่ยก็ต้องเข้าตรอกใจไม่กล้าพอจะเดินเข้าตรอกได้ชาอีกคนเอาภรรยามาด้วยก็ไม่กล้าจะกลับบ้านผมก็เข้าตรอกเหมือนกันสมพงษนะ์น่ะไม่กล้ากับความมืดซะแล้วก็เลยสมัครอยู่ที่นั่นเจ้าของบ้านก็เลยรีบจัดการต้มข้าวต้มกันทีเดียวรู้สึกค่อยคลายใจที่มันสั่นมาตลอดเวลาลงได้โดยดื่มกันอีกเล็กน้อยรอคอยเวลาข้าวต้มสุก ผมจึงเล่าเหตุการณ์ของนายสมพงษ์ให้ฟังกันโดยตลอดขอโทษที่ไม่เล่าให้ฟังตอนกลางวันเพราะกลัวจะใจคอไม่ดีไปด้วยกันที่สมพงษ์ทำรถเสียหลักและเกิดอันตรายด้วยกันทั้งนั้นก็เพราะว่าสมพงษ์เห็นคนหนึ่งที่ตายโดยรถคว่ำนั้นวิ่งตัดหน้ารถและทำเสียงตะโกนตามรถมาเรื่อยๆทวงนี้ที่สมพงษ์เหมาโทษเขาที่สมพงษ์ขับรถเองและมีการตายเกิดขึ้นแล้วโยนเหมาโทษว่าเขานี่เป็นคนขับ พอถึงคอสะพานนั้นที่สมพงษ์จวนจะชนราวสะพานตายกันอีกก็เพราะว่าพวกคนที่ตายทั้งหมดในคราวนั้นแห่กันขวางหน้ารถในตอนที่อยู่บ้านนี้กันอบอุ่นแล้วสมพงษ์คลายความกลัวจึงเล่าว่าตอนที่ผมขับรถมาแล้วก็หยุดรถเพื่อที่จะช่วยรถทคว่ำและมีคนตายนอนเกลื่อนถนนนั้นสมพงษ์บอกว่านั่นมันพวกเขาทั้งนั้นเลยนะครับแหมผมกลัวจนหัวใจแทบหยุดเต้นมีผู้หญิงคนนึงเป็นเมียของคนที่ผมโยนบาปให้นั่นแหละครับ ตอนนั้นลุกขึ้นยืนชี้มือมาที่ผมผมแทบขาดใจเลยทุกคนจําได้ทั้งนั้นเพราะรู้จักกันดีเอาแล้วพวกที่ว่านะ่ะตายกันหมดหรือ,อยังคุณสมพงศ์ครับตายกันหมดเลยไม่มีใครรอดนอกจากผมคนเดียวผมจุกอยู่นานก็เลยรอดมาได้แต่ก็ให้การกับตำรวจอย่างนั้นผู้หญิงอีกคนนึงเอามือลูบอ,อกตัวเองและบอกว่าแหมคุณเกือบเอาพวกฉันไปโลกมืดกันอีกโอ้ยสิ้นเคราะห์สที สมพง่ายหัวและก้มหน้าด้วยความรู้สึกอับอายตัวเองพูดเบาๆว่าผมขอเลิกขับรถตั้งแต่นาทีนี้ไปเลยนะครับพรุ่งนี้ให้คุณนพเขาขับไปส่งที่ห้างก็แล้วกัน